ในวันนี้ก็เป็นวันภาวนาพรรษาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจำพรรษาในแต่ละวัดแต่ละสำนักสงฆ์ก็เมื่อออกพรรษาแล้วพระบวชใหม่บางทีก็บวช 3-4 เดือนก็ลาสิกขาไปทำภาระหน้าที่การงานต่างๆทำภาระไปในครอบครัวแต่สำหรับผู้ซึ่งบวชไม่มีกำหนดนั้นผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานเราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยภาพประโยชน์วันเข้าพรรษาก็เป็นเพียงสมมติวันออกพรรษาก็เป็นเพียงสมมติเท่านั้นแต่การไปพฤติปฏิบัติธรรมของเราการภาวนาของเรานั้นต้องบำเพ็ญภาวนาทุกๆวันจนกว่าจะสิ้นลมหายใจของเราเราทั้งหลายไม่ควรปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นักบวชผู้ซึ่งสละภาระหน้าที่การงานต่างๆทั้งโลกสละภาระทั้งครอบครัวภาระครอบครัวมากำลังใจก็มีพอสมควรที่เข้มแข็งที่จะตัดความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องทั้งโลกออกไปแต่กิเลสนั้นก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาเพื่อที่จะได้มีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราศีลเป็นเรื่องของปกติเมื่อมาบวชเป็นสามเณรก็ศีล10อุปสมบทเป็นพระก็ศีล227เป็นศีลหรือเป็นธรรมวินัยซึ่งเป็นเรื่องปกติบางทีเรามีความตั้งใจที่จะรักษาศีลแต่ว่าใจเรายังไม่เป็นศีลเราก็ต้องใช้สติปัญญาบังคับควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเพราะศีลยังไม่เป็นปกติเราต้องขูดเกลาเกลี้ยกล่อมให้ใจเป็นปกติให้ใจสำรวมในศีลเมื่อเรามีข้อบังคับระเบียบต่างๆข้อวัดต่างๆในการอยู่ร่วมกันเพื่อเกื้อหนุนในการประพฤติวัดตามความเห็นให้เหมือนกันก็เป็นการสะดวกสบายสบายในการที่จะส่งเสริมในการประพฤติวัดภาวนาซึ่งกันและกันธุดงควัดก็เป็นเครื่องขูดเก่ากิเลสไปในจิตใจของเราบางคนก็ต้องตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีที่จะมันเป็นธุดงควัดในแต่ละข้อเพื่อที่จะมากำราบกิเลสไปในจิตใจของเราเพื่อทรมานกิเลสไปในจิตใจของเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันยิ่งอุปกรณ์อันใดเครื่องมืออันใดที่จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการที่ทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราเนี่ยก็พยายามหาอุบายแยบคายที่จะหาทางที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อใจเรายังมีความโลภความโกรธความหลงมีความฟุ้งซ่านไปในจิตใจของเราเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิเพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบตัดความกังวลต่างๆออกไปตัดความฟุ้งซ่านต่างๆออกไปตัดความคิดที่เป็นอดีตออกไปตัดความคิดที่เป็นอนาคตออกไปแม้ความนึกคิดในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ตายรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความเฉยๆเราจะต้องมีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา
แต่การที่จะมีกำลังสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันนั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอหน้าที่การงานของพระเราในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นคือการกระทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสไปในจิตใจของเราสติคือความระลึกได้เราต้องตั้งสติที่จะระลึกรู้ระลึกรู้อยู่ภายในจิตใจของเราอยู่เสมอมีสติที่จะเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอว่าใจเรานั้นคิดไปในเรื่องอะไรถ้าใจเราคิดฟุ้งซ่านถ้าเราใจเราคิดในเรื่องไม่ดีเราจะทำอย่างไรถึงจะละความคิดที่มีเดียวไปออกไปจากจิตใจของเราได้เราต้องหาอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความคิดที่มีเดียวไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังเราก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกตั้งสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเพื่อใช้กำลังของสมาธิที่จะตัดอารมณ์ตัดความคิดออกไปจากใจของเราถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรที่จะปราลบความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นจากจำวัดที่สองที่สามพอรู้สึกตัวขึ้นก็มีสติกำกับจิตใจเราดูจิตใจของเราถึงแม้ว่าตาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่ใจสัมผัสในบริเวณนั้นที่กุฏิของเราเนี่ยอารมณ์หรือความคิดนั้นก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าใจเราสงบความคิดต่างๆก็น้อยตอนเช้าความคิดต่างๆยังมีน้อยเนี่ยเราก็ตั้งสติควบคุมจิตใจของเราเข้าที่เดินโยมเพื่อที่จะกำหนดสติให้ต่อเนื่องเพื่อทำให้ใจของเราสงบหรือนั่งสมาธิเพื่อเรียกกำหนดสติให้ต่อเนื่องเพื่อให้ใจของเราสงบถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาทุกๆวันจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราก็ทำเมื่อถึงเวลามีโอกาสมีเวลาเราก็นั่งสมาธิเดินกรมเป็นหน้าที่การงานของพระเราที่จะสั่งสมกำลังใจให้เข้มแข็งด้วยการบำเพ็ญสมาธิถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรในการทำสมาธิภาวนาใจเรานั้นก็จะฟุ้งซ่านไปเรื่องทั้งโลกคิดไปเรื่องไร้สาระการที่จะมีสติปัญญาควบคุมใจได้นะของเราได้นั้นเราก็ต้องทำสมาธิภาวนาทำจนกระทั่งจิตค่อยๆสงบลงเมื่อจิตของเราสงบลงเป็นสมาธิความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเราก็จะมีกำลังสติซึ่งเข้มแข็งขึ้นเมื่อเรามีสติคือความรู้ได้เกิดขึ้นเพียงแต่สติมาดูใจของเราหรือมาดูจิตของเราเราก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปในใจของเราแต่เราจำเป็นที่ต้องมีสติเฝ้าดูใจเราอยู่เสมอแม้นเผลอสตินึกคิดไปเรื่องอื่นบ้างเราก็ตั้งสติกลับคืนมาอยู่กับความตานที่เราบริกรรมภาวนาเพื่อที่จะตั้งสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะมีสติที่เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าเราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาซึ่งเห็นอารมณ์เห็นความคิดซึ่งเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เสมอในเบื้องต้นนั้นอาจจะไม่เห็น 100% ก็ตามแต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายคือกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความอาฆาตพยาบาทความยินดีในกามทั้งหลายสิ่งที่จะแก้ความโลภคือการสละทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราก็สละมาแล้วในการที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกเราก็สละออกเราจะมาแสวงหาทรัพย์ภายในกิเลสก็ออกมาทางด้านบริขาร8หรือปัจจัยทั้ง4เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายให้เห็นเป็นว่าให้เห็นจีวรอาหารการกบฉันเสนาสนะยารักษาโรคก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติจิตของเรานั้นจะได้ปล่อยวางความยินดีในปัจจัยทั้ง4หรือพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเพื่อที่จะละความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจของเราอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันอุบายที่จะแก้ก็คือการเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันทำอย่างไรจึงจะละความโกรธให้สิ้นจากจิตใจของเราได้เราต้องตั้งใจอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ต้องตั้งใจละไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้
แม้อารมณ์ความพอใจซึ่งละเอียดขึ้นหรือความไม่พอใจซึ่งเป็นอารมณ์ที่ละเอียดในถ้าจิตใจเราหยาบอยู่เนี่ยอารมณ์พวกนี้ก็ยังละเอียดคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอสติคือความลึกได้ก็จะเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อเราเห็นอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละความพอใจออกไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราเห็นเมื่อเรามีสติปัญญาเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจใจเรานั้นก็จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในเป็นบันใจเราค่อยว่างจากอารมณ์ถ้าเราทำเช่นนี้เรื่อยๆตอนเช้าเรามีอารมณ์ความพอใจเราก็พิจารณาละมีอารมณ์ความไม่พอใจก็พิจารณาละจิตเราก็ว่างจากอารมณ์ตอนสายๆกระทบอารมณ์เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเราก็พิจารณาละออกไปอีกตอนบ่ายเกิดอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาออกไปใจเราก็ว่างจากอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราถ้าเรามีสติปัญญาเฝ้าดูเราจะมีปัญญาที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจออกจากใจใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิหรือเดินโยมในตอนเช้าจิตเราก็เข้าสมาธิได้ง่ายไม่ว่าเราจะเดินโยมนั่งสมาธิในตอนสายหรือตอนบ่ายเราก็เข้าสมาธิได้ง่ายไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิเดินโยมในตอนคืนจิตเราก็เข้าสมาธิได้ง่ายเพราะอารมณ์ต่างๆไม่ค้างๆอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะแม้อยู่ในบททั่วไปไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำอะไรเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์อยู่เสมอเมื่อเราจะนั่งสมาธิกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งใจเราก็จะค่อยๆสงบเป็นสมาธิเกิดปิติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นในใจของเราหรือแม้ว่าเราเข้าที่ในการเดินกรมก็ตามเมื่อเราตั้งสติกำหนดระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเนี่ยความนึกคิดต่างๆก็จะหายไปอารมณ์ต่างๆก็หายไปเพราะเราขจัดอารมณ์ต่างๆออกไปทุกๆขณะจิตเมื่อเราตั้งสติกำหนดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธสติสมาธิก็จะค่อยๆเกิดขึ้นปิติความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นหรือความสุขของสมาธิหรือเบคาของสมาธิก็เกิดขึ้นตามลำดับไปในเรื่องของสมาธิเมื่อใจเราสงบเย็นเมื่อเราออกจากยาบทนั่งสมาธิสติสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเมื่ออารมณ์ปรุงแต่งขึ้นก็ตามเราเห็นอารมณ์เป็นเพียงอาการของใจมีความเกิดขึ้นมาแล้วแม้อารมณ์นั้นยังไม่ดับเราก็ส่งปัญญาไปพิจารณาละอารมณ์ความพอใจและละความไม่พอใจทำใจให้ว่างอยู่เสมอทำเช่นนี้ไปทุกๆวันเป็นการใช้สติปัญญาขจัดอารมณ์หรือซักฟอกจิตใจเรานั้นให้บรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอยู่เสมอถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาอารมณ์เราก็กำหนดสติทำสมาธิสลับกันไปอยู่ทุกๆวันทำให้ต่อเนื่องสติที่เราเคยขาดบ่อยๆเพ้อสติบ่อยๆก็จะเริ่มต่อเนื่องขึ้นเมื่อสติสมาธิทรงตัวสติต่อเนื่องขึ้นก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันอยู่เสมอเมื่อเรามีสติเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันเราก็จะมีปัญญาพิจารณาละวางความพอใจและความไม่พอใจอยู่เสมอใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เราก็ฝึกซ้อมในการที่จะพิจารณาร่างกายเราเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะใจเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีที่สุดเราก็ทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของใจของเราให้ใช้สติปัญญาเข้าไปค้นคว้าหาความจริงในเรื่องของร่างกายเราว่าร่างกายซึ่งเราเคยหลงนั้นเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจึงก่อให้เกิดทิฏฐิมานะก่อให้เกิดกิเลสตัณหานั้นเป็นจิตใจของเราจริงหรือไม่ว่าเป็นตัวตนของเราจริงหรือไม่ในร่างกายของเรานี้เมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกแยะผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆจ
จนจิตเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็กำหนดสุภกรรมฐานในกายร่างกายบุคคลอื่นหรือร่างกายตนกำหนดขึ้นมาแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะทำลายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปใจเราก็จะวางจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวในเบื้องต้นหรือจะพิจารณาแยกธาตุกรรมฐานก็ตามจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยเราก็ใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสอนใจให้เห็นความจริงว่าร่างกายเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายที่สุดสติปัญญาซึ่งสอนใจอยู่เสมอถ้าใจเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยเมื่อพิจารณาปล่อยวางแล้วจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นตามลำดับของสติปัญญาเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบถ้าหมดเวลาเราจะเปลี่ยนบทไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ตามก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ใจของเราอยู่เสมอเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายนี่สลับกันไปเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสติที่ตั้งมั่นแล้วใจเราก็จะหลงไปกับอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นใจเราก็หลงไปจะมีอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นใจเราก็หลงไปจะมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเราไม่มีศีลพื้นฐานไม่มีสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อไม่มีสติปัญญาที่สุดใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานมันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันและมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราอยู่เสมออุบายของแต่ละวนนั้นเราต้องหาอุบายผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้มีปัญญาในการที่จะทำลายกิเลสหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันก็พิจารณาความตายพิจารณามรณานุสติให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของชีวิตเราในวันเวลาผ่านพ้นไปจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจนทะลุออกพรรษาแล้วเนี่ยจะออกพรรษาแล้วเนี่ยผ่านพ้นไปเดี๋ยวก็สิ้นปีเดี๋ยวก็ต้นปีเวลาผ่านพ้นไปเร็วเราใช้คุณค่าในแต่ละวันแต่ละคืนให้เป็นประโยชน์เราต้องปรารภความเพียรในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไร ก็มีสติกำกับใจเราไปตลอดถ้าว่างจากกิจส่วนรวมก็หาโอกาสปรารภความเพียรอยู่เสมอทำให้มากเจริญให้มากจิตเราจะมีกำลังใหญ่มีกำลังเข้มแข็งและจะมีสติมีปัญญาที่จะค่อยๆพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราได้ทีเล็กทีน้อยเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามมีความขยันหมั่นเพียรในการประพฤติบัติออกพรรษาถึงแม้ว่ามีกิจการงานต่างๆในการที่จะเตรียมงานกฐินอะไรต่างๆก็ตามแต่อย่าทิ้งการภาวนาการภาวนานั้นต้องทำทุกวันทำมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ฝืนทำตามคำสอนของหลวงพ่อชาที่ท่านสั่งสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้จักมีความอดทนมีความเพียรในการประพฤติปฏิภาวนาญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมีความตั้งใจที่จะมาประพฤติบัติมารักษาศีลทำมาที่เจริญภาวนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นแก่นสารสาระแก่จิตใจเราเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีให้เกิดขึ้นเป็นในจิตใจเราไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์ใช้ในแต่ละวันแต่เวลาให้มีคุณค่าแก่จิตใจของเราเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้เข้มแข็งขึ้นให้เกิดขึ้นเป็นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายเราทั้งหลายมีกำลังใจก็แตกต่างกันสำหรับพระเณรก็มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติอยู่ในเพศที่เหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติ
ที่สะดวกสบายไปกว่าเพศฆราวาสซึ่งเพศฆราวาสนั้นก็มีภาระต่างๆมากมีกิจธุระมากการภาวนาก็เป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่เราพึงจะกระทำได้ถ้าเราคิดว่าจะสั่งสมบุญบารมีในการบำเพ็ญศีลก็ดีฆราวาสก็ศีลน่าเป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งในวันพระหรือวันที่เราสะดวกก็รักษาศีล8มีหาโอกาสหาเวลาที่จะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ทุกๆวันทำให้เคยชินทำให้เป็นนิสัยจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างฝึกไว้บ่อยๆเมื่อถึงคราวคับขันเราจะรู้จักกำหนดจิตแห่งเราให้สงบเป็นสมาธิและจะมีสติปัญญาที่จะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกจากจิตใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเพื่อใจของเรานั้นจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นก็มีเส้นทางเดียวคือการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วก็บำเพ็ญศีลศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีบำเพ็ญศีลตามฐานะตามกำลังใจของแต่ละบุคคลให้เข้มแข็งให้เป็นปกติเป็นพื้นฐานของจิตเพื่อที่ควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบแล้วมันเป็นสมาธิภาวนาเพื่อที่ทำให้ใจเราสงบด้วยกำลังของศีลด้วยกำลังของสมาธิจึงจะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาที่จะค้นคว้าหาทางที่จะละความโลภละความโกรธละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยก็จะทำให้ใจเรานั้นบรรเทาบางไปจากความทุกข์และสิ้นกิเลสดับกิเลสไปในจิตใจของเราได้ในที่สุดเพราะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรในทุกๆวันอย่าท้อถอยเมื่อท้อถอยก็หาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างว่าท่านประพฤติปฏิบัติเช่นไรมีปฏิปทาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านนั้นบริสุทธิ์ระลึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายอันมีหลวงพ่อชาญที่สุดว่าท่านประพฤติปฏิบัติเช่นไรมีปฏิปทาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราทั้งหลายก็ควรที่จะน้อมนำปฏิปทาของพระพุทธเจ้าน้อมนำปฏิปทาของพระอรหันต์มาประพฤติปฏิบัติมาควบคุมจิตใจของเรามาพัฒนาจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นใจของเรานั้นจะเกิดความสงบตึงเยือกเย็นหรือความสุขที่แท้จริงจึงจะปรากฏขึ้นไปในจิตใจของเราด้วยการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราคือทำให้แจ้งถึงพระนิพพานในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทคาถาสาธุการังทธามาเส